สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Axo Mobile นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำยา Re-end Game นะครับอย่างรวดเร็วนะครับโดยใช้หม้อตัวนี้นะครับ2หม้อตัวนี้นะครับวิธีการตั้งหม้อตัวนี้ก็ต้องวางท่อน้ำก่อนนะครับแล้วก็ใส่ก๊อกน้ำสีทองๆที่มีวาล์วหมุนเนี่ยนะครับต้องตั้งบนท่อน้ำนะครับถึงจะวางได้หม้อแบบนี้นะครับเป็นเหมือนหม้อนึ่งหม้อแดงดันอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่เป็นหม้อที่ไว้ปรุงพวกแอมเบอร์พวกสีพวกอะไรพวกนี้นะครับเอาทำพวกยาต่างๆนะครับก่อนอื่นเราก็เตรียมยาเตรียมเนื้อน่องเตรียมเห็ดเตรียมยาเขียวยาอะไรพวกนั้นมาใส่นี่นะครับเบอร์รี่ม่วงก็ผมก็จับยัดเท่านี้เลยนะครับไม่ต้องแบบเอาอันนั้น20 30ก็คือเอาส่วนผสมที่มันใช้ทำยาดีเอ็นแกรมยัดเข้ามาในตู้นี้เลยนะครับในหม้อนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับดูว่าจะได้ออกมากี่อันนะครับเราต้องฉันน้ำมันด้วยนะครับฉันน้ำมันมันก็จะขึ้นมาให้เปิดหม้อนะครับเหมือนเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันนะครับว่าจะได้ยายรีเอ็นแกรมกี่อันนะครับเพราะตอนนี้มันมีเห็ดเหลือประมาณเท่านี้เองนะครับไม่ได้ไปหานะครับจะกดแล้วนะครับเปิดเครื่องเลยนะครับเปิดแล้วนะครับดูว่าจะได้กี่อันนะครับมันก็ทำง่ายกว่าเราตั้งเตาที่ใช้ไม้ที่จุดไฟนะครับที่เป็นเตา3ขานะครับตัวนี้มันก็จะทำไวกว่านะครับเข้ามาดูนะครับว่าจะได้กี่อันแล้วนะครับได้4อัน5อันแล้วนะครับสงสัยได้ประมาณ5อันนะครับเพราะเห็ดแลตัวนั้นไม่พอนะครับนี่ก็คือวิธีการทำยาเรียนเกมตัวนี้นะครับอย่างรวดเร็วนะครับแป๊บเดียวก็ได้5อันแล้วนะครับถ้ามีเห็ดเยอะอีกนี้กว่าเองอีกหน่อยก็คงได้เยอะนะครับได้เป็น10อันนะครับวิธีการทำง่ายๆนะครับสำหรับยาเรียนเกมนะครับเดี๋ยวส่วนผสมผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าเอาไว้หลังคลิปนะครับจบคลิปนี้ก็จะขึ้นส่วนผสมให้นะครับวันนี้ก็มาบอกวิธีการทำยาเรียนแกมแบบง่ายๆนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับเพื่อนแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ